5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ New Suzuki Swift Power You Up FIFA Online 4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ FIFA Online 4เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรียลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดขอบสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับ @realfan789 เปิดตัวแล้วนะครับคอลเลกชันที่3ของ Red Store by ดูบอลกับ Net This is my club ทั้งสีดำและสีขาวผ้านุ่มงานสกรีนเนียนทนทานแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อเสื้อ PPE ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแต่พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันถ้าไหนสนใจทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Restore by ดูบอลกับ Net ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อนคอเดียวกันในเรื่องปีศาจแดงนะครับผมฝากลิงก์ไว้ที่แฟนคลับ Open Chat ด้านล่างนะครับและท่านไหนอยากจะช่วยสนับสนุนช่องดูบอลกับ Net ผมเปิดรับสมัคร Membership แล้วนะครับเพียง80บาทต่อเดือนเพียงท่านคลิกปุ่มสมัครหรือว่าปุ่มจอยด้านข้างปุ่ม Subscribe ขอบคุณทุกท่านมากๆจากใจจริงๆครับภาพที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับจอร์แดนซานโชมาฝึกซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกโดยเป็นการซ้อมแยกเพื่อทีมโค้ชเนี่ยเช็คสภาพร่างกายและถ้าความฟิตเข้าที่ก็จะไปซ้อมรวมต่อครับซึ่งภาพที่หลายคนเห็นและชื่นใจก็คือภาพที่โอเลกูนาโซชากอดกับซานโชแน่นเลยก็อย่างว่าแหละครับรอดีลเนี้ยมาตั้งเกือบ2ปีนะครับผ่านดราม่าผ่านมหากาพย์อะไรมามากมายแต่ถามว่าจะได้ลงเล่นในเกมเจอลีดส์เลยไหมเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสมีชื่อนะครับแต่ว่าตามตรงครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแค่ตัวสำรองไปก่อนแล้วค่อยขยับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกนัด2กับเซาท์แฮมป์ตันนะครับแต่ถ้าดูจากการต้อนรับของกัปตันแฮร์รี่แม็กควายเหมือนว่าอย่างน้อยเนี่ยซานโชจะอยู่เป็นนะเพราะตอบคอมเมนต์ต่อมุกกันน่ารักมากเลยยังไงก็ขอให้เข้ากับเพื่อนใหม่ในทีมได้เร็วๆนะครับเจดอนมาทำแอสซิสต์กับประตูให้กับทีมเยอะๆนะส่วนกำหนดของราฟเอวารานครับเบื้องต้นน่าจะมีการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในวันพุธนะครับจากนั้นก็จะลงซ้อมกับยูไนเต็ดในวันพฤหัสบดีหรือว่าวันศุกร์ครับแล้วก็คงจะเป็นเคสเดียวกับซานโชก็คือมีโอกาสนั่งสำรองไปก่อนในเกมพบลีสวันเสาร์นี้ซึ่งก็ต้องรอเช็คสภาพร่างกายก่อนนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยวารานมาออกสตาร์ทซ้อมช้าก็น่าจะเป็นตัวจริงในฐานะแรกยากหน่อยแล้วครับค่อนข้างจะเสี่ยงมากเลยเพราะว่าการสื่อสารการพยายามทำความเข้าใจในการเล่นกับเพื่อนๆร่วมกับคู่หูคนใหม่อย่างแม็กไกว์เป็นเรื่องสำคัญนะครับฉันก็เป็นไปได้สูงที่วารานน่าจะลองดูการทำงานร่วมกันของแม็กไกว์กับเดนเดอร์เลฟก่อนจากนั้นเนี่ยสิ่งที่แฟนผีอยากเห็นก็คือวารานจับคู่กับแม็กไกว์เนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในเกมเจอกับซอทัมตันเช่นกันนะครับเราน่าจะได้เห็นคู่หูแม็กไกว์เนี่ยลงเล่นไปตลอดทั้งฤดูกาลแน่ซึ่งทีมโค้ชจะปล่อยให้ทั้งคู่ลงเล่นคู่กันแน่นอนถ้าพร้อมจริงๆครับสำหรับข่าวกับตำแหน่งแบ็คขวานะครับลอริสเวลพูดข่าวเทียร์3จากดีเอเลติกและก็ฟริโซโรมาโน่นักข่าวเทียร์1ก็ระบุว่าทีมอาจจะยกเลิกการเล่นดีลเคเลนทิปเปียแล้วนะครับหลังจากที่ตกลงค่าตัวกันไม่ไหวจริงๆนะครับยูไนเต็ดไม่ยินดีจะจ่ายค่าตัวทิปเปียเกิน10ล้านปอนด์ครับและแอตเลติโกมาดริดเนี่ยก็เพิ่งจะใช้ออปชั่นต่อสัญญากับนักเตะออกไปอีกจนถึงปี2023นะครับก็ต้องการค่าตัวของทิปเปียที่28ล้านปอนด์ซึ่งส่วนต่างมันมากจนเกินไปนะครับสาเหตุสำคัญคือการพ่วงกันกับเรื่องของดิเอโก้ดาโลที่สุดแล้วการเจรจาดีลกับเอซีมิลานล้มเหลวนะครับเมื่อโรมาโน่ยืนยันนะครับว่ามิลานจะปิดดีลของอเลสซานโดฟลอเรนซีแบ็กจอมเก่าตัวทีมชาติอิตาลีไปจากโรม่าแทนครับก็เท่ากับว่าโซชายเนี่ยใช้โอกาสดาโลเป็นแบ็กขวาหรือว่าแบ็กซ้ายสำรองในฤดูกาลหน้ายังไงถ้าได้โอกาสแล้วเนี่ยอย่าทำผิดหวังนะดาโลจังหวะเข้าบอลจังหวะการเล่นเกมรับเนี่ยมีสมาธินิดนึงนะส่วนดีลของเอ็ดเวอร์โดกัมบาวินกาครับกลายเป็นว่าล่าสุดโรมาโน่ระบุนะครับว่านอกจากยูไนเต็ดกับปารีสแซงต์แชร์กแมงที่พิจารณาดีลนี้ในซัมเมอร์นี้นะครับถ้าตัวนักเตะอยู่ต่ออีกปีและรอย้ายฟรีเนี่ยจะมีทีมอย่างเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็ไบแอนมิวนิกครับรออยู่ในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าตัวนักเตะจะตอบแทนแบรนด์ด้วยการย้ายออกให้ทีมได้ค่าตัวหรือว่ารอย้ายฟรีในฤดูกาลหน้าเลยนะครับเพราะว่ากัมบาวินกาเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับแบรนด์แน่นอนแต่สิ่งที่โรมาโน่บอกก็คือว่าตัวนักเตะไม่ได้รีบร้อนอะไรครับจะค่อยๆตัดสินใจแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนก็เป็นไปได้นะครับว่ากาเบนกาถ้าเขาจะเลือกยูไนเต็ดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงท้ายตลาดจริงๆครับระหว่างนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทีมเจรจาอย่างจอห์นเมอร์เทอร์ผอ.กีฬาแล้วก็เรนเฟลเชอร์ผอ.เทคนิครวมถึงแมตต์จัชหัวหน้าฝ่ายเจรจาเนี่ยคงต้องไปคุยนะครับว่าทีมจะวางกลยุทธ์ในการเจรจาดีลนี้ยังไงครับในสถานการณ์ที่เอเย่นอย่างโจนาธานบาร์เน็ตค่อนข้างจะทันเกมอยู่แล้วแล้วก็ตัวนักเตะอย่างกามาวินกากำลังประเมินสถานการณ์รอบด้านอยู่ในเวลานี้
ส่วนรูเบนเนเวสที่แฟนผีบอกว่าอยากจะได้กันมากกว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นลิสต์รองอย่างที่บอกไปครับความเคลื่อนไหวของดิวที่สโมสรสนใจในตอนนี้น่าจะเป็นที่กัมบาวินก้ามากกว่าเนเวสครับปิดท้ายที่ไทโรนมาเชลครับผู้สื่อข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ระบุว่าถ้าการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนไปที่แมนซิตี้เกิดขึ้นจริงรวมถึงการมาของโรเบร์โต ลูกากูที่กลับมาอยู่กับเชลซีนะครับก็จะเป็นการท้าทายเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะท่านในพรานเอเดสันคาฟานี่เป็นอย่างมากครับมาเชลบอกนะครับว่าแม้ว่าผู้เล่นตำแหน่งอื่นจะเล่นดีแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าตัวจบสกอร์คือตำแหน่งที่สำคัญที่สุดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยท่านในพรานทำไป10ประตูนะครับเฉลี่ยต่อเกมก็ยิงได้ 0.65 ประตูครับน้อยกว่าเคนที่มีตัวเลขยิงเฉลี่ยต่อเกม 0.67 ประตูไปนิดเดียวเองแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับนี่น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของคาวานี่ในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาน่าจะพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จให้ได้ด้วยความเป็นมืออาชีพและความรักที่มีต่อแฟนปีศาจแดงทุกคนครับส่วนกำหนดกลับมาซ้อมของท่านในพรานเนี่ยน่าจะค่อนข้างช้าหน่อยครับโดยที่คาวานี่จะบินกลับมาอังกฤษภายในวันพฤหัสบดีนะครับและอาจจะต้องกักตัวก่อนซึ่งก็ทำให้การมาซ้อมเดี่ยวเร่งความฟิตและการซ้อมรวมกับเพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างจะช้าครับมีโอกาสสูงนะครับที่เกมพบลีสเราอาจจะเห็นอองโตนี่มาซิยาวเล่นเป็นตัวจริงไปก่อนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหมากด้วยนะครับในเกมพบกับลีสซึ่งหมากนั้นน่าจะมีบทบาทในเกมนี้มากพอสมควรครับอย่าลืมนะครับว่าใครคุยในอินในเรื่องปีศาจแดงแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่ครับผมฝากลิงก์ไปที่วันคลับ Open Chat ด้านล่างนะครับกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยและขอขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกกำลังใจและทานน้ำใจที่สั่งซื้อเสื้อ This is my club ครับยังไงอินบ็อกซ์มาที่เพจ Red Store by ดูบอลกับแนทเพราะท่านคือส่วนหนึ่งครับในการช่วยทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งเวลานี้ทำงานกันหนักมากด้วยชุด PPE ซึ่งเป็นเกราะกำลังสำคัญให้กับพวกเขาท่านไหนสนใจก็อินบ็อกซ์ไปที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับสามัคคีคือพลังสร้างความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports